Welcome to English class นะคะยินดีต้อนรับสู่คาเรียนแบบชาวสามมิตค่ะเนื้อหาวันนี้ก็จะต่อเนื่องนะคะกับที่แล้วที่ห้านะคะจากการอ่านเรื่องสารเกี่ยวกับนะคะ Change our sport ทีนี้สำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือสมัยเล่มเดิมนะคะหนังสือเรียนสมัย Unit 2นะคะหน่วยที่สองหน้าที่11 Exercise ที่ห้าทีนี้นะคะจากในส่วนของ exercise ที่5นะคะจะเป็นข้อมูลของเคนทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับกีฬาที่เขาชื่นชอบก็คือกีฬาเทนนิสแล้วก็บอกเหตุผลนะคะจากที่เราเรียนกันในส่วนของแบบวันที่แล้วทีนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำก็คือใน exercise ที่6นะคะ exercise ที่6อยู่ในหน้าที่21เช่นกันทีนี้ความแตกต่างระหว่าง exercise ที่5กับ exercise ที่6ก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนข้อมูลนะคะเป็นของตัวเองโดยใช้นะคะรูปแบบการเขียนหรือว่าแบบฟอร์มตัวอย่างจากข้อมูลของเคนทีนี้คำสั่งเขาบอกว่า write about your favorite sport use the readings as a model นะคะไปอีกครั้งนะโจทย์บอกว่า writeabout your favorite sport use the readings as a model ก็คือนักเรียนเขียน about your favorite sport ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ use the reading use แปลว่าใช้ the reading ก็คือบทความด้านบนดังกล่าวของเคนเนี่ย as a model คำว่า as a model ก็คือให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้เขาขึ้นต้นประโยคให้เราก็คือ my favorite sport isกีฬาที่ฉันชื่นชอบคือนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะที่จะขยายความต่อก็คือให้นักเรียนเขียนเป็นข้อมูลของตัวเองนะคะให้หนูเขียนเป็นข้อมูลของตัวเองทีนี้เราจะเขียนอย่างไรบ้างนะคะจะเขียนอย่างไรบ้างก็คือให้นักเรียนดูตัวอย่างของเคนอ่ะน้องมาดูเลยทีนี้เวลานักเรียนจะเขียนดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไล่ไปทีละประโยคเลยนะหนูสามารถเขียนได้ว่าอ่ะดูเลยประโยคแรก my favorite sport is นะคะพอมาตรงนี้ปุ๊บกีฬาที่ฉันชื่นชอบคือนะคะพอมาคือปุ๊บคืออะไรหนูก็เลือกเลยนะคะว่ากีฬาที่นักเรียนชื่นชอบอ่ะอาจจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะคะกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่ whatever นะคะที่เรียนชอบให้หนูเลือกมาหนึ่งอันจากนั้นประโยคที่สองเขาบอกว่า I like it because ฉันชอบมันเพราะทีนี้สิ่งที่เรียนต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะเหตุผลที่นักเรียนชื่นชอบเพราะอะไรทำไมเราจึงชอบกีฬาชนิดนี้เพราะมันน่าตื่นเต้นนะคะเพราะมันสนุกนะคะเพราะว่ามันสนุกสนานอะไรก็ว่ากันไปก็คือเกี่ยวกับความรู้สึกของเรานะคะ exciting fun นะคะอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นักเรียนนะคะเอาความรู้สึกของเราเขียนไปได้เลยประโยคถัดมา and I do not need expensive equipment และฉันก็ไม่ได้ต้องการอุปกรณ์ที่ราคาแพงทีนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนอะไรอีกบ้าง I only need ทีนี้หนูก็เปลี่ยนเลยนะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้กับชนิดกีฬาของตัวเองว่ามีอะไรบ้างเช่นบางคนชอบบาสเกตบอลหนูก็เลือกมาเลยว่าอุปกรณ์ในการเล่นสำหรับหนูสำหรับการเล่นบาสเกตบอลมีอะไรบ้างอาจจะมีบาสเกตบอลชุดกีฬารองเท้าผ้าใบอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ชนิดกีฬาที่ตัวเองเลือกนะคะถัดมาย่อหน้าที่2 I always play tennis at a tennis court near my houseI always play tennis at a tennis court near my house. ทีนี้ของหนูก็เหมือนกันนักเรียนก็เปลี่ยนนะคะว่าหนูเล่นกีฬาชนิดใดและสถานที่ที่นักเรียนไปเล่นว่าหนูเล่นที่ไหนเช่นบางคนเล่นที่บ้านเล่นที่ยิมก็ได้ไปที่โรงยิมไปที่อะไรอีก playground สนามเด็กเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะนักเรียนเขียนมาได้เลยนะคะประโยคถัดมา I play there with my dad and my sisteraันนี้ก็เช่นเดียวกันหนูก็เขียนเลยว่าที่หนูไปเล่นกีฬาหนูเล่นกับใครเล่นกับเพื่อนนะคะ with my friends my brothers my sister my uncle my aunt นะคะอะไรก็ว่ากันไปเช่นเดิมนะคะเขียนไปเลยว่า
บุคคลที่หนูไปเล่นด้วยกับใครนะคะไปเล่นกับเพื่อนสนิทของเราไปเล่นกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรก็ว่าไปนะคะเขียนมาเกี่ยวกับของหนูประโยคนี้เขาบอกว่า I sometimes win บางครั้งเขาก็ชนะทีนี้ของหนูชนะร่างหรือเปล่าน้องก็เขียนมาหรือว่าหนูจะเปลี่ยนไปว่า I always win หนูชนะเสมอเลยหรือว่า I never win ฉันไม่เคยชนะเลยก็เขียนรายละเอียดของเราไปเพิ่มเติมไปได้นะคะและประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า I have a great time ฉันมีช่วงเวลาที่ดีในขณะเล่นกิจกรรมเดี๋ยวนี้ทีนี้หนูก็เขียนไปเลยว่าหนูอาจจะเปลี่ยนเป็น great time wonderful time amazing time อะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถดัดแปลงประโยคได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อหานะคะในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ก็คือนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเราเองได้ทั้งหมดนะคะว่าน้องจะเขียนอะไรบ้างทีนี้ในส่วนของตัวอย่างนะคะในส่วนของตัวอย่างที่คุณครูเจนักเรียนดูเขาบอกว่า my favorite sport is swimming กีฬาที่ฉันชื่นชอบก็คือการว่ายน้ำI like it because it is safe and I do not need to buy expensive equipment. ฉันชอบมันเพราะมันปลอดภัยและฉันก็ไม่ได้ต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์ที่มันมีราคาแพง I only buy a swimming suit, goggles and swimming cap. ฉันต้องการเพียงแค่ต้องการซื้อ swimming suit ก็คือชุดว่ายน้ำ goggles ก็คือแว่นตากันน้ำนะคะ and swimming cap ก็คือหมวกที่ใช้สำหรับการว่ายน้ำI always go swimming during weekends at a swimming pool in YMCA near my apartment นะคะในที่ก็คืออะไรเขาบอกว่าฉันเนี่ยไปว่ายน้ำนะคะในช่วงวันหยุดของฉันที่สระว่ายน้ำที่ YMCA ซึ่งมันอยู่ใกล้กับอพาร์ตเมนต์ของฉันอันนี้เลยมานิดนึงนะคะเขาบอกว่า I often go with friends ฉันเนี่ยจะไปว่ายน้ำกับเพื่อนๆของฉันเนี่ยบ่อยมากWe have fun. พวกเราได้สนุกมากเลยในขณะที่ไปว่ายน้ำ Swimming is my life. การว่ายน้ำเปรียบเสมือนชีวิตของฉันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูให้ตัวอย่างไปแล้วนักเรียนอาจจะเขียนแบบของเคนก็ได้หรือว่าอาจจะเขียนแบบตัวอย่างตัวใหม่อันนี้ที่ครูให้หนูไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการบ้านสำหรับหนูก็คือให้นักเรียนไปเขียนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ your favorite sport ในหน้าที่21แบบหัวที่6นะคะมาเรียบร้อยด้วยสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ See you later. Bye bye.